แมชชิแกนเคลลี่เมียสั่งมาใหญ่จะเป็นยังไงเมื่ออาชญากรตัวพ่อของอเมริกาไม่ได้มาเพราะโชคช่วยเพียงแต่ว่าความยิ่งใหญ่ที่ได้มาทั้งหมดนั้นได้มาเพราะลำแข้งเมียล้วนๆจอร์จเคลลี่หรือเป็นที่รู้จักกันในฉายาแมชชิแกนเคลลี่นะครับซึ่งก็เหมือนกับนักร้องคนหนึ่งนั่นแหละก็ไม่ได้เป็นญาติกันนะแมชชิแกนเคลลี่เป็นที่รู้จักว่าเป็นแก๊งสเตอร์ชาวอเมริกันจากเมมฟิสรัฐเทนเนสซีซึ่งก็ได้ก่ออาชญากรรมมาอย่างโชคโชนจนเกมเพราะ FBI Open Up ถูกขึ้นบัญชีดำเป็นบุคคลที่ต้องกำจัดเป็นอันดับต้นโดยพื้นฐานของจอร์จนะครับเกิดมาจากครอบครัวที่ยากจนโคตรถูกบังคับใช้แรงงานหนักมาตั้งแต่เด็กถึงแม้ว่าเขาจะมีโอกาสไปเรียนในระบบของรัฐบาลนะครับแต่เรียนไปได้ไม่นานเท่าไหร่ก็ชอบไปมีเรื่องกับจันแล้วก็ไม่ค่อยสนใจการเรียนมากเท่าไหร่ในช่วงเวลาเดียวกันนะครับจอร์จก็ได้ปัด Tinder ไปเจอกับสาวโปรไฟล์หน้าตาดีคนหนึ่งโดยเธอคนนี้มีชื่อว่าเจนีวาเรียบร้อยครับจอร์จก็ตามจีบไปได้สักระยะหนึ่งก่อนที่ทั้งคู่จะเริ่มคบหากันและไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาทั้งคู่ก็ตัดสินใจดรอปเรียนจากมหาวิทยาลัยแล้วก็ออกมาแต่งงานกันอย่างรวดเร็วครับในตอนนั้นจอร์จกับเมียมีลูกด้วยกัน2คนนะครับเป็นลูกชายในฐานะที่เป็นพ่อบ้านมือใหม่นะครับเขาก็เลยออกมาทำงานหาเลี้ยงครอบครัวแต่ด้วยอายุยังน้อยนะครับการศึกษายังไม่ค่อยสูงเท่าไรทำได้เพียงแค่ใช้รายงานไปวันๆจอร์จเริ่มต้นด้วยการขับแท็กซี่นะครับเดินสายรับลูกค้าอยู่สักระยะเพียงแต่ว่ารายได้มันสวนทางกับค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากครอบครัวที่เพิ่มมากขึ้นค่าใช้จ่ายก็เลยสูงตามไปด้วยอยู่กับเมียไปได้สักระยะหนึ่งก็เริ่มหาเงินไม่ทันนะครับเพราะเมียก็ต้องอยู่บ้านเลี้ยงลูกจอร์จก็เลยหาเงินคนเดียวซึ่งนั่นมันก็ทำให้ครอบครัวจอร์จประสบปัญหาหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับสุดท้ายนั้นจอร์จก็เลิกกับเมียไปเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเมื่อจอร์จต้องสูญเสียเมียอันเป็นที่รักไปแล้วนะครับเขาจะเป็นยังไงไม่นานหลังจากนั้นจอร์จก็หันหน้าเข้าสู่ด้านมืดนะครับเต็มตัวเลยด้วยการลักลอบขนส่งสินค้าเถื่อนต่างๆนะครับและในช่วงเวลานั้นสินค้าโอท็อปประจำสหรัฐอเมริกาก็คือเหล้าเถื่อนเมื่อศาลสูงสุดสั่งแบนเหล้าแอลกอฮอล์นะครับในช่วงเวลานั้นจึงเกิดพ่อค้ามาเฟียมากมายเช่นเดียวกันรัฐบาลออกกฎหมายห้ามนำเข้าขนส่งขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขายได้นะแต่ต้องไม่เกิน 0.5% แดกเท่าไหร่ถึงจะเมาครับถามจริงถึงแม้ว่ามันจะเป็นงานที่ขัดต่อกฎหมายนะครับแต่ด้วยความที่มันไม่ค่อยมีเงินน่ะจะทำอะไรดีนอกจากจะไม่มีอะไรให้เสียแล้วจอร์จก็เดินเส้นทางนี้เต็มที่ไปเลยครับจอร์จก็เริ่มรันวงการเล่าเถื่อนนานพอสมควรจนกระทั่งตำรวจท้องถิ่นได้กลิ่นแปลกๆเกี่ยวกับจอร์จและชาวบ้านนะครับว่าทำไมชาวบ้านแถวนี้เมากันได้ไงวะก็ในเมื่อรัฐบาลปราบปรามไปหมดแล้วนี่หว่าแต่อยู่มาวันหนึ่งครับตอนที่จอร์จกำลังต้มเหล้าเถื่อนกับเพื่อนที่แคมป์นะครับไม่นานหลังจากนั้นนักรบหมวกทองก็ทลายแคมป์ต้มเหล้าทำให้คนงานที่กำลังเทสเหล้าก็เจ๊งสิครับแบบนี้ด้วยความโชคดีที่จอร์จไหวตัวได้ทันจึงรอดมาได้แต่ถึงอย่างนั้นมันก็ทำให้จอร์จไม่สามารถกลับไปนอนที่บ้านได้เช่นเดิมครับเพราะแก๊ปแถวบ้านขับผ่านบ่อยเหลือเกินไม่แน่อาจจะเป็นเซิร์ฟจอร์จก็เลยพากันย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่เมืองเมมฟิสนะครับเขาก็ออกเดินทางไปยังเมืองต่างๆได้แก่โอคลาโฮมาเรื่อยๆและก็เริ่มรันวงการเหล้าเถื่อนมาตั้งแต่นั้นไม่ขนมันละจอร์จก็ได้เปิดโรงงานในป่าแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโรงงานเล็กๆจนกระทั่งในช่วงปี1928ครับจอร์จเก็บในข้อหาขายเหล้าเถื่อนโดนคุกไป3ปีแต่ที่อย่างนั้นจอร์จก็นอนกระดิกตีนในคุกไปได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับประมาณ2ปีหลังจากนั้นเองครับจอร์จก็ออกมาและนี่ก็คือจุดเปลี่ยนแหละจอร์จได้ออกมาเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตเขาไม่เหมือนเดิมไปตลอดกาลโดยเธอคนนี้มีชื่อว่าแคทรีนทอนประวัติของผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเพราะว่าเธอเคยแต่งงานมาแล้วถึง3ครั้งเคยมีลูกมาแล้วตั้งแต่อายุ14ปีนะครับจนกระทั่งย้ายไปอยู่กับสามีคนที่1และคนที่2จนกระทั่งแยกย้ายกับสามีคนที่1และ2คนที่3ก็เริ่มชักชวนเข้าสู่ด้านมืดในโลกของอาชญากรรมแต่อยู่มาวันหนึ่งสามีคนที่3ของเธอถูกยิงตายในซอยเล็กๆข้างๆศพนั้นมีจดหมายแนบอยู่นะครับเหมือนเป็นจดหมายลาตายแต่นั่นก็ทำให้เธอถูกมองว่ามึงเองแหละที่ยิงผัวตายจนแล้วจะเล่าเธอก็ถูกศาลตัดสินให้พ้นผิดเพราะไม่มีหลักฐานเอาผิดเธอได้นะครับเกี่ยวกับการตายของสามีคนที่3หลังจากนั้นเธอก็อาศัยอยู่ตัวคนเดียวและสานต่อธุรกิจเล่าเถื่อนจนกระทั่งมาเจอกับจอร์จในเวลาต่อมานะครับก่อนที่ทั้งคู่จะแต่งงานกันในช่วงปี1930ซึ่งของขวัญชิ้นแรกในฐานะสามีภรรยานะครับที่มอบให้กันแคทรีนนะครับได้ซื้อปืนทอมสันให้กับจอร์จถึงแม้ว่าจอร์จจะไม่ค่อยหัวซาเรื่องปืนสักเท่าไหร่นะครับแต่ด้วยความที่เมียนี่แหละครับขยันขยออยากให้ผัวฝึกยิงปืนมีหรือที่จอร์จจะกล้าขัดใจเมียล่ะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับจอร์จก็เริ่มฝึกยิงปืนทุกครั้งที่เมียสั่งให้ไปยิงที่ทำให้จอร์จติดใจกับการยิงปืนมากขึ้นเรื่อยๆวันไหนว่างๆก็จะขับรถชมวิวนะครับไปยิงปืนแถวชนบทเมื่อจอร์จเก่งกาจเรื่องปืนมากพอสมควรนะครับแคทรินก็แนะนำให้จอร์จเข้าสู่โลกอาชญากรรม
ไม่เพียงแค่การขายเหล้าเถื่อนอีกต่อไปนะครับเธอยังอยากให้จอร์ดเอาความสามารถที่ฝึกมานี่แหละใช้ให้เป็นประโยชน์เสโดยวางแผนให้ผัวไปปล้นธนาคารในเมืองนะครับซึ่งจอร์ดก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันครับเพราะว่างานนี้จอร์ดเป็นคนบอกงานเองแหละมินำซ้ำเขายังอยากฝึกฝีมือตนเองเช่นกันนะครับหลังจากนั้นจอร์ดกับเมียก็วางแผนไปปล้นธนาคารเล็กๆแห่งหนึ่งในรัฐเท็กซัสและแล้วทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีมันจึงตามมาด้วยการปล้นครั้งที่2และ3ซึ่งมันทำให้พวกเขาทั้งคู่หยามเป็นอย่างมากนะครับด้วยความที่ประสบความสำเร็จในด้านนี้บ่อยๆนะครับเมียก็เลยเอาเรื่องนี้แหละครับไปโม้ให้กับชาวบ้านฟังมาซะเลยเฮ้ยผัวกลัวนี่เก่งกาจสุดๆในโลกอาชญากรรมนะเว้ยซึ่งมันทำให้จอร์ดได้รับฉายามาทันทีว่าแมชชีนกันเคลลี่ไอเคลลี่ปืนกลแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับการก่อเหตุปล้นธนาคารอยู่บ่อยๆส่งผลให้ธนาคารหลายที่เกิดความหลอนครับแล้วก็เพิ่มระดับการป้องกันในเหตุการณ์ครั้งต่อไปเมื่อจอร์ดกับเมียเห็นดังนั้นก็เริ่มมีท่าทีไม่ดีแล้วกลัวโดนยิงตายครับพวกเขาก็ได้เปลี่ยนรูปแบบการก่อเหตุในปี1932นะครับทั้งคู่ก็เลยหันมาเรียกค่าไถ่แทนเพราะว่าในช่วงนั้นการลักพาตัวเรียกค่าไถ่ยังมีไม่ค่อยเยอะในอเมริกานะครับแต่ก่อนงานจะเริ่มนะครับพวกเขาได้เรียกมือดีจากพระนครมา1คนชื่อว่าเอ็ดดี้โดและแล้วงานแรกของพวกเขาก็ได้เริ่มต้นขึ้นพวกเขาทั้งคู่ได้วางแผนอุ้มเศรษฐีเจ้าของโรงงานแห่งหนึ่งในรัฐอินเดียนานะครับโดยพวกเขาได้ประกบเศรษฐีคนนี้นานหลายวันก่อนจะรวบตัวพวกเขาทั้งคู่ปิดตามัดมือมัดเท้าโยนขึ้นรถนะครับแล้วก็เอาจดหมายไปส่งที่บ้านเศรษฐีถ้าไม่อยากให้คนนี้ตายนะก็เอาเงินมา $50,000ไปวางไว้จุดนัดหมายเพื่อแลกกับตัวประกันจนกระทั่งเวลาผ่านไป1วันพวกเขาก็ได้เงินมา 50,000 เต็มๆนะครับงานนี้ได้เงินมาง่ายๆโดยที่ไม่มีใครเจ็บครับในเมื่อเงินหาง่ายขนาดนี้โดยที่ไม่ต้องเสี่ยงไปโดนยิงที่ธนาคารจอร์ดก็พาแก๊งตัวเองเริ่มลักพาตัวหลายคนเลยครับพวกเขาได้พากันแยกย้ายออกไปเป็นทีมนะครับไปมองหาเป้าหมายพากันออกไปหาเหยื่อที่ชื่อว่ารวยนะครับต่อมาในปี1933นะครับพวกเขาเจอกับเป้าหมายเด็ดๆเขาให้โดยรายนี้เป็นเศรษฐีรุ่นใหญ่ใจสปอร์ตชื่อว่าชาลส์เออร์เชลอาศัยอยู่ในเมืองโอคลาโฮมานะครับในวันที่22กรกฎาคมนะครับจอร์ดกับแก๊งตัวเองเลือกที่จะชาร์จชาวในขณะที่กำลังเล่นไพ่เพลินๆแลเมื่อจอร์ดบุกเข้าไปรวบตัวก็ใช้เวลาไม่กี่นาทีนะครับโยนขึ้นรถแล้วก็เอาจดหมายไปส่งที่บ้านของชาวในงานนี้เขาเรียกเงินมากถึง $200,000 นะครับซึ่งถ้าเทียบเป็นค่าเงินในปัจจุบันสูงถึง $4.5 ล้านด้วยความที่ครอบครัวของชาวเป็นห่วงสวัสดิภาพความปลอดภัยของชาวนะครับจึงไม่มีทางเลือกที่จะเอาเงินไถ่เธอขึ้นมาครอบครัวของชาวก็ต้องใช้เวลามากกว่า1สัปดาห์เต็มๆในการรวบรวมเงินนะครับเอามาไถ่ตัวแล้วก็เอาเงินนี้ครับไปยังจุดนัดหมายที่โรงแรมในแคนซัสเมื่อจอร์ดได้เงินตามนัดหมายแล้วเขาก็เอาชาวเนี่ยครับไปทิ้งไว้ที่ร้านอาหารก่อนจะหายตัวเข้ากลีบเมฆแล้วในช่วงนั้นการลักพาตัวคนรวยก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในสหรัฐอเมริกานะครับจนมันกลายเป็นปัญหาที่รัฐบาลต้องจัดการให้หมดถึงแม้ว่าจอร์ดจะรอดตัวออกมาได้นะครับแต่เขาก็ไม่ยอมที่จะสูญเสียให้แก๊งตัวเองไปเกมฟรีๆงานนี้ต้องมีคนโดนจับไปแน่นอนครับแล้วย้อนกลับไปในช่วงที่ชาวถูกขังไว้ที่ฟาร์มแห่งหนึ่งเกือบ1อาทิตย์เต็มๆนะครับเขาได้ทิ้งร่องรอยต่างๆของตัวเองเอาไว้เช่นรอยนิ้วมือการทำสัญลักษณ์เล็บนะครับบนผนังชาก็พยายามจับใจความสิ่งที่แก๊งลักพาตัวนี่แหละพูดคุยฟังเสียงบริเวณรอบๆที่เขาได้ยินเพื่อที่เขาจะได้รู้ตัวว่าเขาอยู่ที่ไหนกันแน่ในตอนนั้นชาวก็ได้ยินเสียงเครื่องบินขึ้นลงทุกวันนะครับที่ทำให้มันกลายมาเป็นเบาะแสในเวลาต่อมาจนกระทั่งชาวถูกปล่อยตัวออกมานะครับเขาก็ได้เอาข้อมูลดังกล่าวไปแจ้งเจ้าหน้าที่ FBI โดยทางเจ้าหน้าที่ได้เอาข้อมูลของชาวนี้ไปประมวลผลถึงความเป็นไปได้นะครับในสถานที่ตั้งของฟาร์มหลังจากนั้นทาง FBI ก็เจอกับฟาร์มต้องสงสัยนะครับที่พวกเขาคาดว่าเอาชาวนี่แหละมาซ่อนไว้ในที่แห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองพาราไดซ์รัฐเท็กซัสนะครับโดยทาง FBI ได้ตามหาหลักฐานต่างๆที่ชาวทิ้งเอาไว้สืบไปสืบมาก็รู้ว่าเจ้าของฟาร์มนี่แหละครับรู้เห็นเป็นใจเหมือนกันแถมยังได้ค่าเช่าฟาร์มจากจอร์ดอีก$700นะครับแล้วนั่นเขาว่าเจ้าของฟาร์มเกมก่อนจะซัดทอดไปถึงตัวการใหญ่เลยว่าทั้งหมดนั้นเป็นแผนของจอร์ดกับเมียครับผมเมื่อทาง FBI รู้ตัวบงการได้แล้วนะครับพวกเขาก็เริ่มหาร่องรอยเบาะแสของแก๊งจอร์ดว่าทั้งคู่แอบไปนอนอยู่ที่ไหนนะครับจนกระทั่งวันที่26กรกฎาคมทางเจ้าหน้าที่สืบได้ว่าจอร์ดกับเมียไปหลบอยู่ที่ไหนครับโดยพวกเขาไปหลบอยู่ที่เมืองเมมฟิสเช้าของวันนั้นทางตำรวจได้เปิดปฏิบัติการพิฆาตรายย่อยทันทีนะครับเมื่อไปถึงหน้าห้องจอร์ดก็โดนทาง FBI open up ในตอนนั้นจอร์ดก็ยังไม่ลุกจากเตียงนะครับก็เลยโดนตำรวจล้อมบ้านไว้แล้วไม่รู้จะหนีไปไหนครับมอบเลยงานนี้ส่งผลให้จอร์ดต้องมอบไปนะครับที่ทำให้เขากับเมียโดนคุกไปตลอดชีวิตแล้วในตอนที่จอร์ดเกมอยู่ในคุกนะครับในสายตาเพื่อนร่วมคุกด้วยกันนั้นเขากลับดูไม่เหมือนอันธพาลหัวร้อนนะครับชอบชกต่อยคนเขาชอบโม้สนุกเล่นกับเพื่อนๆชาวคุกนะครับจนได้รับฉายาว่าป๊อปกันเคลลี่
ทั้งนี้จอร์จก็ยังชื่นชอบการทำงานในคุกนะครับเช่นงานไม้เฟอร์นิเจอร์จนหลายคนสงสัยว่าเมียของจอร์จนั้นโม้เกินไปหรือเปล่าเกี่ยวกับความโหดร้ายของจอร์จนะครับจนกระทั่งในช่วงปี1954นะครับจอร์จเสียชีวิตในคุกด้วยวัย54ปีเพราะโรคหัวใจส่วนแคทรินภรรยาของจอร์จถูกปล่อยตัวออกมาในช่วงปี1958นะครับซึ่งพอเธอออกจากคุกมานะครับเธอก็ได้ย้ายไปอาศัยอยู่กับแม่อย่างเงียบๆในรัฐโอคลาโฮมาและทำงานเป็นนักบัญชีให้ฟาร์มแห่งหนึ่งเธอเสียชีวิตในช่วงปี1980นะครับด้วยอายุ81ปีปิดตำนานแมชชินกันเคลลี่เมียสั่งมาใหญ่เพราะงั้นถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพี่ดอก